สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้มีเพื่อนใน Facebook นะครับท่านหนึ่งนะครับก็สอบถามเข้ามาว่าวิธีการย่อภาพนะครับย่อภาพลงโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook เนี่ยย่อครั้งละหลายๆภาพอาจจะเป็นได้ร้อยพันๆภาพนะครับย่อครั้งหนึ่งให้ได้หลายๆภาพแบบนี้ให้มันมีความคมด้วยและก็ภาพไม่แตกด้วยนะครับทำยังไงนะครับก็หลักการนะครับหลักการของผมก็คือ 1. ผมจะย่อขนาดไฟล์ให้เป็นความกว้าง 2048 พิกเซลก่อนพร้อมกับอัดความคมเข้าไปในภาพนะครับด้วยฟังก์ชัน Unsharpen Mask ใน Photoshop CC 2019นะครับหรืออาจจะเป็น Photoshop เวอร์ชันก่อนหน้านี้หรือเวอร์ชันอื่นก็จะมีฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะครับหลักการจะมีอยู่2หลักการนี้นะครับผมจะทำเป็นแอคชั่นนะครับหลักการของมันก็คือทำเป็นแอคชั่นเก็บไว้ให้ Photoshop มันจัดการเองเพียงไม่กี่คลิกเราก็สามารถย่อภาพได้ครั้งละเป็นได้ร้อยพันภาพโดยที่เราคลิกแค่ไม่กี่คลิกอ่ะนะครับถ้าทำจริงๆแล้วไม่กี่คลิกก็นั่งจิบกาแฟรอได้เลยเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นท่านไม่ต้องทำแอคชั่นเองนะครับผมทำแอคชั่นไว้ให้ท่านแล้วโหลดได้ที่ลิงก์ข้างใต้ description ในวิดีโอนี้นะครับก็เข้าไปโหลดได้เลยข้างใต้คลิปนะครับตรง description นะครับผมทำลิงก์โหลดไว้ให้แล้วเมื่อท่านโหลดมาแล้วก็แตกไฟล์ออกมาแล้วก็ copy action ที่ท่านโหลดไว้นะครับก่อนอื่นเลยผมพาเริ่มตั้งแต่เอาแอคชั่นลง Photoshop เลยแล้วกันสมมติว่าเครื่องท่านเนี่ยตัวเนี้ยไม่ Photoshop CC เนี่ยนะครับแนะนำให้เป็น Photoshop CC ขึ้นไปนะครับแต่ผมก็เคยลองแล้วนะครับ Photoshop CS อะไรต่างๆตระกูล CS ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอคชั่นนี้ก็สมมติว่าท่านเครื่องท่านไม่มีแอคชั่นของผมเนาะเริ่มเอาแอคชั่นลงในครั้งแรกเลยแล้วกันก็หลายคนก็ลงแอคชั่นก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับส่วนเอาแบบผมแล้วกันนะครับ copy ที่โหลดจากผมมานะครับ copy ไฟล์แอคชั่นไว้นะครับแตกไฟล์ออกมาก่อนนะก็จะได้ไฟล์แอคชั่นไฟล์นึง copy ไว้หรือ control c ไว้นั่นแหละจากนั้นก็เอาไปไว้ในซอสของโปรแกรม Photoshop นั่นก็คือในที่นี้ผมติดตั้งไว้ที่นะครับคอมพิวเตอร์นะได้ซีโปรแกรมไฟล์ Adobe Photoshop CC 2019แล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ preset ตรงนี้นะครับ preset แล้วก็ action จะมีโฟลเดอร์ชื่อ action แล้วบางทีเข้าไปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางลงเลยหรือ control v วางในที่นี้ผม copy ไว้แล้วก็คือ action ของผมจะชื่อว่า Eddie Resize 2018 Smart Sharpen ตรงนี้นะครับโอเคเมื่อ copy ไว้แล้วก็ปิดออกไปทีนี้วิธีการโหลดแอคชั่นนะครับเปิดโปรแกรม Photoshop เข้ามาก่อนนะฮะวิธีการโหลดแอคชั่นก็คือมาที่เมนูแอคชั่นตรงนี้นะครับผมถนัดใช้ตรงนี้นะแล้วแต่ท่านจะถนัดใช้ตรงไหนนะมันก็มีวิธีการเรียกใช้ได้หลากหลายรูปแบบแต่ถ้าท่านไม่มีในแถบทูลบาร์ตรงนี้นะครับให้เปิดใช้งานมันก่อนก็คือมาที่เมนู Windows แล้วก็ติ๊กที่คำว่าแอคชั่นนะครับปึ๊บมันก็จะมีโฟลเดอร์มีเมนูแอคชั่นขึ้นมาให้ใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับวิธีการก็คือท่านต้องโหลดแอคชั่นเข้ามาให้มันฝังใน Photoshop ก่อนโหลดเข้ามาก่อนวิธีการก็คือติ๊กเครื่องหมายแอคชั่นตรงนี้ก่อนนะครับติ๊กปุ๊บมันก็จะเป็นแถบเครื่องมือย่อยออกมาอีกให้ท่านติ๊กตรงที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เครื่องหมายสามเหลี่ยมหรือเครื่องหมายแถบตรงนี้ติ๊กเข้าไปมันก็จะเป็นดรอปดาวน์ให้เลือกคำว่าโหลดแอคชั่นนะครับโหลดแอคชั่นปุ๊บท่านก็เลือกแอคชั่นจำได้ไหมที่ท่าน copy ไว้ C โปรแกรมไฟล์ Adobe Photoshop CC 2019อะไรประมาณนี้นะฮะนะครับ preset action ที่ท่านเอาไว้นั่นแหละนะครับไปเลือกแอคชั่นที่ท่าน copy วางตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เลือกแล้วก็คลิกโหลดแต่ในที่นี้ผมโหลดมาเรียบร้อยผลก็เลยไม่จะเป็นที่จะต้องทำซ้ำอีกนะครับหรือดูก็ได้
ส่วนท่านที่ลงแอคชั่นเป็นแล้วก็ข้ามตรงนี้ไปได้นะฮะข้ามตรงนี้ไปได้นะฮะก็เลือกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โหลดแอคชั่นคลิกโหลดนะครับโหลดปุ๊บแอคชั่นของท่านจะมาปรากฏอยู่แถบแอคชั่นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับในที่นี้ผมปรากฏมาแล้วนะครับจากนั้นก็ปิดแอคชั่นตรงนี้ไปตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้งานนะครับแต่มันฝังในโปรแกรม Photoshop อยู่แล้วทีนี้หลักการที่ผมใช้งานทำให้แอคชั่นมันทำงานครั้งเดียวไปให้แอคชั่นมันทำจัดการให้หมดก็คือผมใช้คำสั่ง File Automate แล้วก็ Batch จำไว้นะ File Automate Batch เป็นการเรียกใช้แอคชั่นที่เราโหลดแอคชั่นเอาไว้แล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะท่านต้องเตรียมรูปภาพสมมติว่าท่านมี 1,000 รูปภาพแล้วกัน 1,000 รูปภาพท่านก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ที่หน้าจอหรือตรงที่ที่ท่านเตรียมไว้หรือที่ที่ท่านจำได้นะครับสร้างโฟลเดอร์มาไว้จากนั้น copy รูปภาพทั้งหมดมาไว้ที่โฟลเดอร์ทั้งหมดเลยเอาโฟลเดอร์เดียวนะฮะไม่ต้องเอาหลายโฟลเดอร์เอาโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการย่อเท่านั้นในที่นี้ผมใช้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า test นะครับอยู่หน้าจอผมเอาแค่10รูปพอนะครับพอเป็นตัวอย่างแต่ท่านมีเป็นพันรูปท่านก็เอามาทั้งพันรูปเลยก็ปีวางมาเลยนะครับโอเคเทสอยู่หน้าจอนะฮะทีนี้มาที่จะเริ่มใช้งาน Photoshop แล้วนะฮะก็คือคลิกที่เมนู File Automate นะครับ File ทบทวนนะ File Automate แล้วก็ Batch File Automate Batchนะครับถ้าของหลายท่านเพิ่งใช้งานมาใหม่ๆมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะมันจะเป็น2ข้างแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาโอเคมาดูที่ฝั่งซ้ายมือก่อนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น play ก็คือเราจะให้แอคชั่นมันทำงานทำงานที่ไหนทำงานที่ source source คือต้นทางของเรามันก็จะทำงานปุ๊บๆแล้วก็เอาไฟล์ไปเก็บไว้ที่ไหนDestination ก็คือปลายทางของเราโอเคในที่นี้ท่านโหลดแอคชั่นมาไว้แล้วใช่ไหมถ้าท่านโหลดมาแล้วทำตรงนี้ผ่านแล้วให้ท่านมาคลิกที่คำว่า Set ตรงนี้มาดูที่คำว่า Set คลิกเลือกมันจะเป็นปุ่มสามเหลี่ยมดรอปดาวน์ตรงนี้มันจะปรากฏชื่อแอคชั่นที่ท่านโหลดมาถ้าท่านโหลดสำเร็จนะเห็นไหมมันจะปรากฏชื่อขึ้นมาให้เองชื่อว่า SD Resize 2018 Smart Chapter โอเคถ้าท่านถ้ามันไม่ปรากฏชื่อตรงนี้ให้ท่านเข้าไปทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ก็คือขั้นโหลด Action นะครับโอเคเมื่อเลือกเสร็จแล้วตรงช่องที่เขียนว่า Action ข้างล่างท่านไม่ต้องเลือกนะฮะก็คือถ้าท่านเลือกเซตตรงนี้ข้างล่างมันจะปรากฏขึ้นมาให้เองโดยอัตโนมัติโอเคทีนี้มาดูที่ source source แปลว่าต้นทางโฟลเดอร์ต้นทางที่ท่านต้องการย่อคือโฟลเดอร์ไหนมันก็จะท่านก็จะต้องไปเลือกถ้าไม่มีคำว่าโฟลเดอร์ตรงนี้ให้คลิกเลือกก่อนนะแต่จริงๆแล้วมันก็เลือกมาให้เองโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยตรง source นะครับเลือกเป็นบอกโฟลเดอร์จากนั้นคลิก choose choose คืออะไรก็คือให้ท่านเลือกโฟลเดอร์ต้นทางที่ท่านต้องการย่อในที่นี้ผมเอาไว้ที่ desktop แล้วก็โฟลเดอร์ชื่ออะไรฮะเมื่อกี้ test ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ให้มันเลือกเป็น desktop test ตรงนี้นะครับแล้วก็ select folder จะสังเกตเห็นว่าต้นทางของเราก็จะเป็น desktop test ตรงนี้นะครับ desktop test ตรงนี้โอเคต่อไปฝั่งขวามือ destination แปลว่าปลายทางปลายทางที่เมื่อย่อแล้วจะให้มันเอารูปภาพเราไปเก็บไปที่ไหนในที่นี้หลักการของผมก็คือในเมื่อเราต้องการให้มันย่อเสร็จแล้วเราก็ copy แยกจากต้นฉบับแล้วเราก็ให้มันทับไฟล์เดิมไปเลยไม่ต้องให้มันเอาไปเก็บไปซ่อนไว้ตรงหลายๆโฟลเดอร์อย่างนี้มันสับสนให้ทับไฟล์เดิมไปเลยเพราะเราก็ copy แยกออกมาแล้วเนี่ยตรงช่อง destination ตรงนี้ถ้าท่านเพิ่งทำครั้งแรกมันจะขึ้นว่านันอย่างนี้ให้ท่านมาเลือกตรงนี้สำคัญนะฮะให้ท่านมาเลือกเป็นโฟลเดอร์ก่อนเลือกเป็นรูปแบบโฟลเดอร์ก่อน
หมายถึงว่า destination ให้มันเก็บไว้ไหนเก็บในรูปแบบ folder folder ไหนล่ะให้ท่าน choose choose ยังไงให้ทับไฟล์เดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทับไฟล์เดิมก็อยู่โฟลเดอร์เดิมหรือโฟลเดอร์เดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ให้เลือก choose desktop case แล้วก็ select folder เห็นไหมจะสังเกตให้ว่า source ตรงนี้ได้ดี desktop case destination ได้ดี desktop case เห็นไหมอันเดียวกันนั่นหมายถึงว่าโฟลเดอร์เดียวกันแล้วทีนี้อย่าเพิ่งกดโอเคอย่าเพิ่งกดโอเคนะท่านต้องกดตรงนี้ด้วยเพราะผมจะให้มันทับไฟล์เดิมไปเลยเพราะฉะนั้นก็ให้มัน override override ก็คือให้มันทับไฟล์เดิมไปเลยถ้าท่านติ๊กปุ๊บแล้วมันอาจจะมีเครื่องหมายว่า double box อะไรขึ้นมาก็ให้ท่านคลิกโอเคไปเลยนะคลิก override ตรงนี้ก่อนนะจากนั้นท่านก็กดโอเคเลยนะครับตรงนี้สำคัญเพราะถ้ากดโอเคเมื่อไหร่ปุ๊บ action จะทำงานทันทีถ้าท่านมีภาพหลายภาพท่านก็นั่งจิบกาแฟรอเลยแต่ผมมีแค่10ภาพดูซิความเร็วในการย่อมันขนาดไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยปุ๊บเห็นไหม10ภาพภาพละน่าจะไม่ถึงครึ่งวินาทีมั้งภาพหนึ่งได้แล้วเมื่อมันย่อหมดมันน่าตัวหน้าต่างแอคชั่นมันก็จะหายไปมันก็จะเป็นหน้าโล่งๆนี้นั่นหมายถึงว่าเสร็จแล้วท่านก็ปิด Photoshop ออกไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูโฟลเดอร์ที่ย่อเสร็จแล้วจากภาพต้นฉบับอาจจะเป็น 6,000 พิกเซลอะไรของท่านแต่พอดู property 2048 2048อันนี้คือความกว้างทุกภาพจะเป็น2048ทั้งหมดเลยพร้อมกับท่านดูรายละเอียดความคมของแว่นตาของอะไรโปรแกรม Photoshop ในแอคชั่นนี้ผมทำให้มันอัดความคมเข้าไปนิดนึงให้มันมีความคมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงภาพท่านก็จะได้ไม่แตกแล้วก็อัปโหลดเข้าไปใน Facebook ใน LINE ใน Instagram ได้อย่างคมกริบสวยงามไม่แตกพร้อมกับได้ภาพที่สวยงามแล้วก็ย่อครั้งนึงก็เป็นเรื่องราวต่างๆภาพได้เลยด้วยหลักการทำแอคชั่นใน Photoshop ให้มันย่อเหลือขนาด2048พิกเซลพร้อมกับให้มันเรียกคำสั่ง Unsharpen Mask ใน Photoshop เพื่อที่จะอัดคมให้รูปภาพเข้าไปอีกด้วยนะครับก็เป็นอันว่าขอปิดการทำคลิปนะครับการแนะนำการย่อรูปภาพครั้งเดียวทีละหลายๆภาพด้วยแอคชั่นใน Photoshop ไว้ตอนนี้นะครับก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หัดย่อภาพอัพลงโซเชียลอะไรประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับ